พี่อ่ะเป็นแฟนคลับ Optic Gaming ต้องเราย้อนกลับไปอย่างนั้นนะ Optic Gaming เนี่ยเหยียบเท้าเข้ามาทำทีม Overwatch League ในชื่อ Houston Outlaw เนื่องจากผมเป็นแฟนตายแฟนเดนตายของ Optic Gaming ผมก็ต้องเชียร์ทีมที่ Optic Gaming สร้างขึ้นมาและนั่นคือเหตุผลที่พุทธเลือกเชียร์ Houston Outlaw ครับไม่ใช่เพราะว่าเก่งแต่เพราะว่าต้นกำเนิดของทีมมันมาจากทีมที่ผมรักเพราะว่า Optic เป็นทีมคอร์ดิตี้ที่ดีที่สุดGo steal. จะฮิวแกจะฮิวแทงหรือได้ฮิวแทงโอเคแทงมันวนไปวนมาแล้วหนึ่งศพจะตามไปฮิวอันนี้ให้ปรับZen 1 HP. I don't think so. Is it low? Oh! 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 He need to die. Now. Right now. Yeah. That's it. Hey! Bro! Yeah!Oh my god. Your hook is so good. That's go good. Okay, okay. Listen to me. I have ultimate now. So we're gonna play this corner. Oh, okay. Fall back. No. Not anymore. if they push here, I'm ulti. You ulti. Okay, run hook. Maybe? Yeah, tell me when you're ready. I'm ready. Yeah.เราใช้อันตีเยอะไปไปเมื่อกี้พี่ตีมันขอเร็วไปหน่อยเมื่อกี้มันอยากจะเปลี่ยนตัวแล้วลงมาเลยแบบเดี๋ยวนะกูโยนขวดช่วยมันน่ะช้าไปเหรอวะมันยิงหัวแตกเลยเนี่ยเฮ้ยคิดกลัวมาได้หรอหนึ่งสองสามเอ้าหรือว่าจะยิงช่วยทำมาสับออกเฮียจะสู้มีนะพี่เดี๋ยวพุชชิ่งฮะเดี๋ยวคิดมีอัพเดี๋ยวเฮลิ่งโอเคทรีออนคอร์ดอันกันโอคิวมาสิคิวมาสิโอ้โหโอ้ I got all them right off okay you go can I nice โซเชียลนายโอ้โห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 เมื่อกี้ปลาดาวกระจายเข้าหัว2นัดโซเจนนัดหนึ่งคุณนายเอ้ยดาวกระจายดาวกระจายก็ดาวกระจายสิคุณภาษาผมคือดาวกระจายโอ้บ้านไหนมีคนบ้านไหนมีคนบ้านผมนี่แหละโอ้ยโมเมนเอ้ยผมชอบพูด3พยางค์มากกว่า2พยางค์อ่ะมีดบินมันพูดยากไปอ่ะพูดดาวกระจายมันง่ายกว่า you knowYeah. I want to build my ultimate. Take damage a little bit. I want to build my ultimate. Yeah. Thank you. I fall off.
healing you, healing you. Go go go. Hero mata, hero mata. Ram can die. Nice. I have ultimate. I'm gonna outpoint. Okay, I'm gonna outpoint. He got one. Sojun, Sojun, Sojun P. I got two, I got two. Let me. Nice. Hey, Kiri got young hot. Nice. แล้วเกนจิพี่เรียกอะไรครับดาวกระจายครับจำไว้ว่าเราจะจีบใครสักคนน่ะให้เรานึกถึงให้เรานึกถึงเหตุการณ์ที่ร้ายที่สุดเอาไว้ก่อนคือเรามีความคาดหวังว่ามันจะเกิดในเรื่องราวดีๆได้แต่เราก็อย่าลืมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องราวแย่ๆตลอดนะบูทดาเมจไปเดี๋ยวฮิวเดี๋ยวฮิวอันนี้ให้เห็นถ้าเห็นไม่ขึ้นขึ้นออเดอร์แดงเดี๋ยวจะไปช่วยกันแปะพูดไม่ได้ตอกย้ำพูดแค่เตือนสติพูดแค่เตือนสตินะไม่ได้ตอกย้ำนะแล้วก็วันแล้วก็วัน slowly เข้าพุ่งคอร์ดไปๆ I think this potion is not good for us yeah can you stay alive oh my I mean trade I'm back. Yeah, I can outpoint. I can outpoint. Oh, oh. I can win, I guess. No. Five. Coming for you. Oh. Help me. I try. Oh, you can. I got the kill. Final turn. Can you play Ana, please? I think right now is the problem is our DPS take too much damage. Keep healing me, I can hold you. Kill. Oh, is that can I? Oh, is that one? Just chase him on Rico, chase him on Rico. Careful. แล้วเทเซอร์คือแม่งไม่เก็บยาเลยไงไก่ใช่ใช่ถึงบ้าเลยวะแอดเราไม่ค่อยระวังด้วยนะไหวปะไม่ไหวว่ะอยู่ที่นี่ก็ตายเลยค่ะที่หลบไม่ได้ yeah play here I can hear yeah that's good power pump power upBuff. Oh, they can die, but they can die. Just shoot, buff. Tap one. Die.
Flower one. If you can kill. Monkey one. Die. Cool. I have ulti. This fight. Monkey up top. Sorry, far flanking. Chup that. He might try really like. I could done that. I have ultimate soon. Let the Kitsune guide you. Where's Vincent can die. GG. คือยังไงปัญหาตอนนี้รู้สึกว่ามันจะเล่นง่ายกว่านี้แล้วนะถ้า DPS เรามันระวังตัวมากกว่านี้DPS ไม่ระวังตัวเลยแล้วมันแบบไม่เก็บยาเลยเทเซอร์อ่ะที่ทั้งที่เทเซอร์มันควรจะเก็บยาด้วยตัวเองใช่เฟสทูเฟสแบบเปิดไปหน่อยเล่นดีเล่นคิริโกะแล้วไม่ค่อยมีดิฟดาเมจควรเปลี่ยนไมด์เซตยังไงดีครับปกติแล้วเล่นคิริโกะไม่ควรมี DPS อยู่แล้วนะครับคิริโกะทำดาเมจเพื่อไล่ศัตรูเท่านั้นคิริโกะไม่ใช่ดาเมจซัพพอร์ตไม่เหมือนเซนยาต้านะบอกไว้ก่อนนะอย่าเล่นคิริโกะแบบเซนยาต้าเด็ดขาด